ใน Facebook หรือ History ได้มีการโพสต์เป็นรายงานพิเศษชิ้นล่าสุดฮะได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นะเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เป็นขาประจำในการเรียกร้องยกเลิกม.112ได้ออกมาพูดถึงกฎหมายมาตรา112ว่ามีปัญหานะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการบังคับใช้ลิดรอนสิทธิประชาชนแต่รือฮิสทอรี่เนี่ยฟาดกลับเลยบอกว่านักการเมืองคนนี้รู้อยู่แล้วเอาความจริงมาพูดไม่หมดทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจผิดแล้วออกมาเรียกร้องและเคลื่อนไหวเกี่ยวกับม.112จนบางคนติดคุกติดตารางไปเยอะนะไปดูในรายงานที่เสร็จชิ้นนี้ของรือฮิสทอรี่ฮะมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งครับเขาแถลงนโยบายเสนอแก้ไขมาตรา112ปรากฏว่ามีพรรคอื่นๆออกมาคัดค้านแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมทำงานกับพรรคการเมืองพรรคนี้เด็ดขาดทีนี้เลขาธิการของพรรคเนี้ยที่เขาเป็นขาประจำในการออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112เนี่ยเขาก็เลยออกมาพูดเกี่ยวกับมาตรา112ว่ามันมีปัญหาแล้วก็มีเบื้องหลังการบังคับใช้เพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยครับจริงๆเรื่องนี้ปัญหามันอยู่ที่ตัวคนพูดมากกว่าครับที่นอกจากจะชอบออกมาย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมๆแล้วถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับเขาจะชอบพูดความจริงไม่หมดแล้วก็บิดเบือนภาพให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรา112งั้นเรามาดูกันเป็นข้อๆกันเลยดีกว่าไหมครับว่าสิ่งที่นักการเมืองคนนี้เขาพูดเกี่ยวกับมาตรา112มีอะไรบ้างเขาบิดเบือนยังไงแล้วข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่ารัฐมักใช้มาตรา112ไปในทางควบคุมอาชญากรรมมากกว่าที่จะใช้เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพทำให้คนที่โดนแจ้งความเนี่ยมักจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าถูกเรียกหลักประกันตัวที่สูงมากๆที่บอกว่าแนวทางการใช้มาตรา112เป็นเรื่องของการควบคุมอาชญากรรมเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูสาเหตุที่รัฐสภาแก้ไขมาตรา112จากเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งการยุยงปลุกปั่นเผยแพร่ข้อมูลเท็จจนสุดท้ายเหตุการณ์เนี่ยบานปลายกลายเป็นการนองเลือดเขาก็เลยต้องมีการปรับแก้มาตรา112ให้มีแนวทางควบคุมที่เข้มข้นขึ้นไงครับส่วนเรื่องที่ว่าไม่มีการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยไม่จริงครับคดีมาตรา112ส่วนใหญ่เขาให้ประกันตัวนะครับจะมีแค่บางกรณีเท่านั้นที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งก็มาจากพฤติกรรมของจำเลยเองเช่นออกไปก่อเหตุทำความผิดเดิมซ้ำซากแบบนี้ใครเขาจะให้ประกันตัวล่ะครับแล้วที่เขาบอกว่ามาตรา112เนี่ยมีอัตราโทษสูงเกินไปล่ะครับเขาบอกว่าเป็นอัตราโทษหมิ่นประมาทที่สูงที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนสูงเท่านี้อีกแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าใครก็สามารถแจ้งดำเนินคดีได้แถมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ยอมใช้ดุลพินิจในการกลั่นกรองครับแต่เขาเลือกที่จะสั่งฟ้องก่อนเลยก็เลยทำให้มีการกลั่นแกล้งกันทั้งในทางส่วนตัวแล้วก็ทางการเมืองด้วยเรื่องนี้คิดว่ายังไงครับเอาเรื่องอัตราโทษก่อนนะครับอย่าลืมว่ามาตรา112ใช้คุ้มครองตำแหน่งประมุขของประเทศไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับแล้วตำแหน่งประมุขของประเทศเนี่ยคือหัวใจหลักของการปกครองซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอัตราโทษจึงต้องมีการกำหนดให้สูงเพราะฉะนั้นการออกมาพูดแค่ว่าเป็นอัตราโทษหมิ่นประมาทที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นการพูดความจริงไม่หมดครับส่วนที่บอกว่าใครก็แจ้งความได้ถูกครับอันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถเข้าแจ้งความหรือว่าแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเคสเขาจะสั่งฟ้องหมดนะครับการทำสำนวนของตำรวจเขาต้องมีความละเอียดกว่าคดีทั่วๆไปต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคดีขึ้นมาร่วมพิจารณาด้วยและที่สำคัญต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนถึงจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องได้นะครับซึ่งถ้ามีการแจ้งความหรือฟ้องกันมั่วๆโดยไม่มีมูลเนี่ยอาจถูกฟ้องกลับได้นะครับแล้วที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจนะครับว่ากฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแต่ว่าไม่มีประเทศไหนใช้แบบมาตรา112แล้วบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่เคยเอาออกมาใช้หรือว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับส่วนหลายๆประเทศที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาก็มีแค่โทษปรับแล้วที่สำคัญคือหลายประเทศเขาก็มีแนวโน้มที่จะยกเลิกกฎหมายนี้แล้วด้วยนะครับตรงเนี้ยเราจะตอบเขาว่ายังไงดีครับไม่ต้องตอบหรอกครับถามกลับดีกว่าว่าบางประเทศเขายกเลิกแล้วเราต้องยกเลิกตามเขาเหรอครับทั้งที่พฤติกรรมของคนที่ละเมิดกฎหมายบ้านเรายังเป็นแบบทุกวันนี้น่ะเหรอครับอย่าลืมนะครับว่าสภาพสังคมของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรายละเอียดของกฎหมายก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยและทุกวันนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าการใช้มาตรา112ไม่ได้เป็นการจับกุมคนที่เห็นต่างแต่ว่าเป็นการใช้กับคนที่ออกมาดูหมิ่นประมาทเสียดสีด่าทอคนอื่นอย่างสนุกปากโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีการใช้มาตรา112แล้วจะยิ่งเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับถึงไม่มีมาตรา112ก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาคุ้มครองอยู่ดีแล้วการที่จะบอกว่าฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครเนี่ยก็ควรให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวให้แต่ละคนไปพิจารณากันเองพูดง่ายๆก็คือให้คู่กรณีเนี่ยเขาไปฟ้องเอง
สำหรับคนที่เสนอให้ใช้เวนี้นะครับเรียกได้ว่าแยบคายและก็ชั่วร้ายมากทำไมล่ะครับเพราะว่ามาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ฐานความผิดเหมือนกับกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปนี่แหละครับแต่ที่ต้องมีมาตรา112ก็เพื่อใช้คุ้มครองตำแหน่งไม่ใช่ตัวบุคคลซึ่งเป็นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าไม่สามารถลงมาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับประชาชนได้ลองคิดดูสิครับถ้ามีการหมิ่นประมาทประมุขของประเทศแล้วทางสำนักพระราชวังต้องแจ้งความดำเนินคดีแต่ผู้เดียวเนี่ยซึ่งการดำเนินคดีแต่ละคดีอย่างน้อยต้องใช้ระยะเวลา6เดือนถึง1ปีหรือมากกว่าคดีความก็จะยิ่งรกสารความล่าช้าในแต่ละคดีเนี่ยก็จะยิ่งมีมากขึ้นแบบนี้วันๆไม่ต้องทำอะไรกันแล้วล่ะครับมันจะยิ่งกลายเป็นการสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหาสิอย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโดนคดีมาตรา112ก็ตั้ง200กว่าคนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีเด็กโดนคดีตั้ง17คนเขาก็เลยบอกว่ามาตรา112นี่แหละครับที่มีปัญหาแล้วก็สมควรที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ก็ยกเลิกไปซะถึงจะเป็นเด็กหรือเยาวชนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับการที่มีคนออกมาทำผิดแล้วคุณมาบอกว่ากฎหมายมีปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่ครับแล้วไม่ใช่เพราะพวกนักการเมืองหรือว่านักวิชาการบางคนเหรอครับที่พยายามยุยงปลุกปั่นเผยแพร่เรื่องเท็จให้เด็กและเยาวชนหลงเข้าใจผิดแล้วยืมมือเด็กๆ เป็นด่านหน้าเพื่อสนองความต้องการทางการเมืองของตัวเองสังเกตดูดีๆนะครับเด็กและเยาวชนที่โดนคดีมาตรา112เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองรุนแรงคนกลุ่มนี้ถูกทำให้เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศไทยในหลายๆเหตุการณ์ทั้งที่เรื่องที่พวกเขาได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นอยากฝากถึงพรรคการเมืองที่อยากจะยกเลิกมาตรา112ด้วยนะครับว่าความต้องการของพวกคุณและนักวิชาการเพียงบางส่วนเน้นย้ำนะครับว่าแค่บางส่วนเป็นความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นๆมีนักวิชาการหรือแม้กระทั่งประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่เขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการรณรงค์แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เนี่ยจริงๆมีมานานตั้งแต่สมัยนิติราษฎร์แล้วนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววที่สังคมส่วนใหญ่เขาจะเห็นด้วยเลยสักทีถ้าคุณบอกว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยคุณก็ต้องยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112แล้วข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอีกอย่างนึงนะครับอยากจะบอกว่าแนวทางการขอแก้ไขหรือขอยกเลิกมาตรา112ของคนกลุ่มนี้เนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู้ครับว่านี่คือการปลุกระดมซ่อนความรุนแรงเอาไว้แล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลรัฐธรรมนูญถึงได้เคยวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านั้นไงครับว่านี่คือการล้มล้างระบอบการปกครองมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งครับเขาแถลงนโยบายเสนอแก้ไขมากนี่เป็นรายงานในหรือ history ล่าสุดนะเรื่องเกี่ยวกับการหยิบเอามาตรา112เนี่ยมาเคลื่อนไหว